ข้าขอประกาศแก่เทพพญดาฟ้าดินต่อหน้าที่ประชุมเหล่าทหารทั้งหลายว่าเนื่องจากกรุงหงสาวดีมิได้มีความซื่อตรงต่อเราซึ่งผูกพันรักใคร่ต่อกันดุจญาติดังนั้นนับแต่นี้ต่อไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นไมตรีต่อกันดุจการก่อนแล้วขาดกันตั้งแต่วันนี้สืบไปจะนึกหากหมายราวีเมื่อไทยรบประจันไพรีสามัคคีเด็ดดีน้ำใจชาติไทยรุ่งเรืองต้องประเทืองสมคำว่าไทยศัตรูจะนึกหากหมายราวีเมื่อไทยรบประจันไพรีสามัคคีเด็ดดีน้ำใจชาติไทยรุ่งเรืองก้องประเทืองสมคำว่าไทยศัตรูคุยฝีมือตีดาบของไอ้แต้มมีบ้างไหมล่ะที่คนบางไหนไม่รู้จัก
ใช่แล้วใครๆก็รู้จักฝีมือตีดาบของพ่อทั้งนั้นแหละงั้นเหรอจ้าวันซื้อรุมกันเต็มร้านเลยซื้อดาบเหรอเปล่าเอาดาบมาคืนปิดปากซะมั่งเถอะไอ้เอ้ยแตงจะฟังมันเลยท่านพันเออท่านพันลองเลือกเอาไปลองใช้ดูมั่งเถอะเลือกเอาตามใจชอบเหรอเหล็กเนื้อแข็งทั้งนั้นแหละไปไหนมาอาพันอ้าวหลานเอไลวันนี้ออกจากวังเหรอจ้ะพี่แวะให้จำเรียงเอาของไปเก็บบ้านซะก่อนแล้วเขาจะไปส่งอ๋อเอาจำเรียงรีบเอาของไปเก็บบ้านก่อนจ้ะส่งห่อผ้าของฉันมาเถอะไม่เป็นไรแม่หญิงจะไม่แวะก่อนเหรอไปด้วยกันสิอาจะแวะไปดูดาบเจ้าเสมาเหมือนกันไปสิอ้าวพันไม่อุดหนุนกันบ้างเลยเหรอดาบเล็กเนื้อดีไปก่อนสิแม่หญิงแม่แม่หญิงไรๆมาจ้ะแม่เชิญจ้ะเชิญแม่หญิงเชิญข้างในจ้ะอ๋อท่านพันก็มาแม่ดีใจจริงๆเชอะบ้านห้องมันรกไปหน่อยอ้าวตามันแค่ทำไมไม่ลุกขึ้นจากที่จากทางให้แม่หญิงนั่งสิฮะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ได้อย่าลำบากเลยป้าถึงแวะเดียวเท่านั้นน่ะไม่ลำบากหรอกค่ะเชิญนั่งสิท่านพันอย่าวุ่นวายไปเลยตามสบายเถอะอ้าวไอ้เสมานี่มันเธอหัวโดดอยู่ทำไมไปหาอะไรมาให้แม่หญิงท่านนั่งหน่อยตะไรไม่ต้องหรอกลำบากเปล่าจ้ะจำเรียงไปไหนทั้งวันเนี่ยไปหาน้ำหาผ้ามาให้แม่หญิงเลยจำเรียงไม่มันช้านักนะมาทำอะไรของมันนะจำเรียงเอ้ยเร็วเออเสมาเอาดาบเนื้อดีๆมาดูหน่อยสิได้ท่านพันดาบดีๆพอมีอยู่หลายหรอกนี่ไงท่านพันดาบอย่างดีที่สุดทำด้วยเหล็กกล้าทุกน้ำยาตั้งเจ็ดหนเธอใช่ใช่ใช่แล้วเว้ยแต่ดาบเองตีด้วยเหล็กกล้าก็ไอ้พวกลงไปงมเหล็กจมโคลนตมใต้ท้องน้ำลำคลองมาขายเองอ่ะมันต้องกล้าไม่งั้นก็จมน้ำตายเว้ยดาบพวกนี้ล้วนเหล็กพิเศษเท่านั้นแหละพระคุณพ่อเสือกมาทำไมเอ่ยใจก็มีคนเขาเอาเหล็กมาขายนะสิพ่อท่านพันเอางี้เหอะถ้าท่านพันซื้อดาบของข้ามากๆแล้วก็ข้าจะมีค่าสมนาคุณเป็นค่าน้ำใจพ่อไอ้แต้มนี่ให้สินบาทค่าสินบนเหรอไอ้สินดานไอ้คนอย่างเองนี่แหละที่จะทำให้บ้านเมืองเขาชิบหายวายวอดละอ้าวไอ้มันการซื้อการขายเว้ยอย่าไปต่อปากต่อคำกับลุงเขาเลยพ่อพ่อนะรู้ผิดอยู่กับใจละรีบไปต่อรองราคาซื้อเหล็กเถอะไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องเอาดาบเก่าขี้สนิมมาเผาตีใหม่หลอกชาวบ้านเขาอีกละเอ้ยปากมึงดีนะเดี๋ยวพ่อจำเรียงทำไมช้านักล่ะขออภัยทีแม่หญิงข้าเอากำไรงาที่พระองค์หญิงประทานซุกใส่ห่อผ้ามาด้วยพอแก้ห่อออกมองไม่เห็นซะละเลยต้องเสียเวลาสะบัดผ้าออกหาทีละชิ้นแล้วพบแล้วหรือยังอ่ะพบแล้วงั้นไปเถอะอ้าวแล้วแม่ป้าจะไปด้วยเหรอจ้าจะได้เป็นเพื่อนนางจำเรียงมันชลาและอภันอินไปแล้วนะพ่อลุงเชิญจ้ะเชิญแหมวันนี้ดูรองตีดาบนี่มันสว่างสวัยผิดตานะ
คงเป็นพระราชสมีชาววังแผ่เข้ามาแน่เองแล้วมันเรื่องอะไรของเองอ่ะปลายทีป่ะอ๋อไม่ต้องมาไล่หรอกรู้แล้วว่าต่อไปนี้พี่เสมาจะเลิกกินแกงป่าเพราะได้กลิ่นสำรับกับข้าวชาววังโถอีบ้าฝีมือเองแน่พอเหมาะมือซะทุกเล่มเลยพับผ่าสิวะข้าก็เสมอคนตีดาบให้คนอื่นเขาใช้อยากจะใช้สักครั้งก็ไม่มีวาสนาเองเป็นดาบเข้ากันเลยข้าดาบสองมือมาแต่รุ่นกระทงอะสำนักไหนวะพุทธไทยสวรรค์นี่เองกำลังบอกข้าว่าเองเป็นศิษย์พระครูขุนสำนักพุทธไทยสวรรค์เหรอใช่แล้วพ่อพันฉันเองเอามันไปฝากไว้กับพระครูโอ้โหไปมาหาสู่ตั้งนานไม่รู้เลยอยากเป็นทหารไหมล่ะอยากจะเนื้อเต้นพระคุณเออดีถ้าอย่างนั้นข้าจะพาไปฝากขุนรามเดชะบลัดกองหกเหล่าให้ท่านทดสอบฝีมือในหมู ใช้ได้ไอ้เสมาดาบสองมือเองเก่งจริงนั่นสินึกไม่ถึงว่ามันจะเอาชนะหัวหมูขันได้นายเสมามานี่สิมะรืนนี้ตอนเช้าเองเตรียมข้าวของมาอยู่ซะที่นี่จะได้ฝึกปรือการรบพุ่งแล้วข้าจะเอาเครื่องแบบทหารมาให้ดีใจด้วยเสมาที่เองจะได้เป็นทหารสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้ชายถ้าไม่ได้ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองมันก็เสียชาติเกิดใช่ป่ะนะแม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะว่าเราน่ะเป็นเพียงไพร่ก็จะขุนมูลนายน่ะต้องหมั่นฝากเนื้อฝากตัวรู้ไหมข้าน่ะหนักใจเองน่ะมันซื่อซ่านักแต่ไอ้ซื่อน่ะดี
แต่ไอ้เสือน่ะมันจะพาให้เองน่ะลำบากไปเหอะไอ้เองน่ะจำเริญจำเริญโอ้ตอนสายๆข้าก็ต้องไปที่บ้านท่านขุนกับไอ้จำเรียงมันเหมือนกันคงได้พบกับเองหรอกมันรับราชการนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อจะไปเหอะจำเริญลูกชื่นใจนี่มันจะต้องไปรบทัพจับศึกกับเขาไหมแกก็มันเป็นทหารถ้ามีศึกมันก็ต้องไปรบเจ้าพ่อคุณขออย่าให้เกิดศึกเลยเป็นทหารด้วยว่าไงน้องสาวมันคือหลับสบายดีมากถามใครดีกว่าข้าเป็นผัวหญิงเนี่ยข้าแรกคิดว่านกอุตรีขี้รถหัวที่แท้แม่หญิงนั่นเองอ่ะว่านออกไปข้างหลังต้นจำปีหน่อยได้มั้ยอ้าวทําไมแม่หญิงฉันจะลงอ้าวเชิญแม่หญิงลงมาเถอะเหยียบบาเสมาลงมาก็ได้โถออกไปข้างหลังสิแงนหน้ามาอย่างงั้นฉันจะลงได้ยังไงอ่ะขออภัยเถอะแม่หญิงข้าไม่รู้ว่าท่านเข้ามายืนข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็อีมัวแต่เพลินรับลิ้นเล่นขลมอยู่ซะนี่พระพุทธตัวแบบนี้ดูไม่สมควรนะเสมาข้ามายืนคอยพระคุณท่านเพราะท่านบอกให้ข้ามาเอาเครื่องแบบทหารนี่แหละเครื่องแบบทหารคุณท่านติดธุระในวังแต่เมื่อคืนยังออกไม่ได้ข้าเลยมาให้แทนโอ้แม่ขอพระคุณในหมู่ที่จริงไม่รู้จะใส่ได้พอดีหรือเปล่าก็ลองใส่ดูสิเฮ้ยไปลองที่อื่นอย่าลากไม่ไปต้องตามเร็วสินะทำหวังทุกวันตามเอาไว้เดี๋ยวก่อนแม่หญิงถ้าอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ไพรคนนั้นมันพูดจาลวนลามอะไรแม่หญิงมึงหรือเปล่าเปล่าเขาก็ทักทายฉันตามภาษาคนรู้จักกันเท่านั้นเองเฮ้แม่หญิงไปรู้จักไอ้ไพรคนนั้นได้ยังไงทำไมจะรู้จักไม่ได้ก็เสมาก็เป็นพี่ชายจำเรียงข้าหลวงพระองค์หญิงเหมือนฉันเสมาพี่ชายจำเรียงย่าแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นพระอย่างที่ในหมู่เรียกด้วยแต่จำเรียงก็ต่ำชั้นกว่าแม่หญิง ต่ำกว่าสักกี่ฝ่ายมือและในหมู่เท่านั้นเชื่อมาที่จะพูดกับฉันบอลรับ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 บอล
เฮ้ยในหมู่บ้านออกไปข้างนอกให้หมดข้าชื่อสมบุญและไอ้นี่ชื่อสินข้าสองคนจะฝากตัวเป็นศิษย์พี่เป็นศิษย์ข้าใช่ฝีมือดาของพี่เลิศจริงๆไม่เคยมีใครชนะหูหมู่ขันได้เลยนอกจากพี่นี่แหละแต่พี่ต้องระวังตัวหน่อยนะเพราะหมู่ขันเป็นคนขี้ริษยามันคงจะอาฆาตพี่อ่ะเอ้ยอย่างนั้นจะถูกเหรอข้าไม่คิดหักเขานี่หว่าใช่พี่ไม่ได้คิดแต่ว่าหมู่มันคิดแม้ฉันกำลังคอยอยู่เชิดจำเรียงทำไมช้านักล่ะไหนว่าจะรีบมาไงฉันก็รีบแต่แน่น่ะสิทำไมเหรอมัวแต่อ้อเอเดี๋ยวจะมาด้วยล่ะเสร็จแล้วกลับไปช่วยกันทำขนมจีนซะนี่เลยมาคนเดียวอย่าไปถือคนแก่ละมาขึ้นมาเถอะท่านในหมู่รอเดี๋ยวนะฉันจะจัดของถวายเสด็จพระองค์หญิงนั่งก่อนสิจะเข้าวังกระมังจำเรียงจ้าเออจะเสมาเนี่ยนะเป็นพี่ชายของจำเรียงเหรอใช่จ้าท่านขุนรามน่ะท่านรับมันไว้เป็นทหารฉันก็ต้องไปครูฝึกมันเขาอยากเป็นทหารมานานแล้วความจริงฝีมือมันยังอ่อนจะต้องฝึกอีกมากเพราะแค่สิทธิพุทธไทยสวรรค์น่ะยังไม่พอแก่การเป็นทหารหรอกแต่เอาเถอะฉันจะพยายามช่วยฝึกสอนให้เป็นพระเดชพระคุณและละจันในหมู่ช่วยฝึกสอนให้พี่ฉันด้วยเถอะเพราะเขาชอบทางทหารมากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะถ้าฉันไม่เมตตาแล้วเจ้าเสมาน่ะก็ต้องตีดาบขายไปจนตายหมู่ขันไอ้เสมามายืนคอยรับการฝึกเพลงดาบจากท่านอยู่ตรงนี้ล่ะเอ๊ะพี่เสมายังไงเล่ามาสิมาฝึกไอ้เสมาหน่อยเถอะนั่นเองจะมาขอฝึกหรือจะมาท้ากันแน่วะพี่เสมาบ้าไอ้เสมาจะท้าล่ะวะไอ้เสมาอย่ามาโอหังล่ะพี่เสมาบอกให้หยุดได้ยินไหมนี่กับข้าน่ะตายแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นว่าไงในหมู่โธ่พี่เสมาท่านในหมู่ท่านอุตส่าห์ช่วยพี่เป็นทหารยังไม่สำนึกถึงบุญคุณท่านฉันไหว้แล้วเจ้าในหมู่อย่าไปถือสาเขาเลยนี่พี่เสมาถ้าไม่เห็นกับตัวเองก็ขอให้เห็นแก่แม่แก่ฉันไปใจพ้นเถอะไปอย่ามาอยู่กับข้าหน่อยเลยนะว่าไงในหมู่หรือว่าเดี๋ยวนี้ในหมู่ไม่กล้าฝึกไอ้เสมาซะแล้วฮะเนี่ยเหรอจะเป็นทหารนี่นะโว้ยไอ้เสมาข้าจะช่วยสอนให้คนเราเนี่ยนะใช่ว่าสักแต่จะมีกำลังวังชามากมายเหมือนวัวเหมือนควายและจะเป็นทหารที่ดีได้ถ้าสติปัญญาเหมือนวัวเหมือนควายแล้วก็กลับไปตีดาบอย่างเดิมจะดีกว่าเฮ้ยลงมาสิลงมาตายแล้วมาชกกับกูลงมาสิในหมู่มัวท้าอยู่ทำไมเล่าข้าอยากจะรู้นะว่าควายอย่างไอ้เสมาเนี่ยจะพอสู้เทวดาอย่างในหมู่ได้ไหมลงมาโธ่เสมาอย่าไปยุ่งกับกูโธ่ไม่อยากจะเล่นไม่ไหวก่อนแล้วฉันหายแล้วจะบอกให้ย้อนอย่ายุ่งกับกูไม่ย้อนไม่ย้อนจริงโธ่เท่าไหร่ไม่ต้องจะเชื่ออะไรที่เสมาย้อนโธ่ไม่ต้องอย่างนี้ต้องพูดเลยไม่ต้องควายที่เสมาโธ่ปัจจุบันสี่ฉันบอกให้ย้อนแต่ไม่ย้อนย้อนจริงยุ่งกับกูไปเสมาโธ่ไปไปไปขอร้องตายแล้วโธ่นี่ไม่มีใครห้ามเลยยังไงไปเลยไปฉันไปเลยโธ่พี่เสมาเออในหมูฉันขอร้องในหมูฉันขอร้องจะตายแล้วจะตีกูเฮ้ยแกงกูตายแล้วพี่เสมาโธ่ไอ้แกจะให้มาชกกับกูต่อฮะนี่จะเปลี่ยนสิ่งนี้นะมึงเฮ้ยมึงถอยสักทีได้ไหมไปไกลๆโก้ไปโธ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะจับพ่อกลับมาเลยพูดอะไรไม่ฟังไม่เชื่อเลยเฮ้ยอะไรกันวะมึงหยุดโอ้พี่เสมาหูปล่อยให้หยุดหยุดมึงจะมาตักกูทำไมปล่อยกูซะยังอีกจำเนี่ยพี่เสมาบอกให้ไม่ฟังได้ยังไงมั้งปล่อยกูปล่อยกูจะมาจับกูทำไมจะยุ่งกับกูได้ไหมเล่าปล่อยกูซะก็จำเนี่ยยังอีกมึงมีอย่างไรมั้งเดี๋ยวถ้ามึงหยุดห
ไอ้หมูขันไอ้หมูขันมึงว่ากูเป็นวัวเป็นควายเหรอมึงยอมแพ้เหรอเฮ้ยเถอยรู้สิเรื่องเป็นยังไงว่าไปไอ้เสมามันพูดจาโอ้อวดก้าวร้าวข้าก่อนข้าก็เลยว่ากล่าวสั่งสอนแต่มันก็ไม่รู้สำนึกร้องท้าทายและกระโดดเข้าต่อยข้าเรื่องเป็นดังนี้พระคุณไอ้เสมามึงต่อยหมู่ขันผู้ก่อนเหรอใช่แล้วพระคุณจับไอ้เสมาถอดเครื่องแบบทหารออกไล่หมู่ขันบอย12ทีฐานก่อการวิวาทกับทหารชั้นผู้ใหญ่กว่า12ทีใหญ่เกินมันสลบแล้วมั้งหมู่ขันยังขาดอีกหนึ่งครบ12ทีแล้วพระคุณท่านเอามันไปตีตัวจองจำเอาไว้ด้วยไอ้บุญมึงขอให้ข้าวให้น้ำมันคนน้อยชักคนน้อยแสนฝ่าแต่งคนล่าแล่นวงทั้งกงนอกกงในไว้ช้างมาให้แฝงแทงให้ร้องอรหึงเมฆอึงคอกลองชัยไว้เสียงสำทับปืนไฟกับธนูหน้าไม้ตรูกันมาดาบทะลวงฟันดาหลังประดังช้างมาเรียบไพรลูกหาบในป่าโหเฮโลทิ้งนะลูกปลาในป่าเฮโลที่นั่นให้ข้าศึกงานลาดถอยฉันเอาข้าวมาให้คืนนี้พ่อพาทหารเข้าเฝ้าถวายตัวสมบูรณ์ก็ไปด้วยคิดว่าไม่มีใครเอาข้าวเอาน้ำมาให้เสมากินพวกเขาคิดว่าข้ากินตัวก็อิ่มแล้วมั้งอย่าเล่นลิ้นอยู่ล่ะกินเถอะถ้ามีแม่หญิงคอยเอื้อหาข้าวหาน้ำมาให้อย่างนี้ทุกมื้อไอ้ฉันมาจะติดตรวนจนตายก็ไม่ว่าเออแน่บอกให้กินไม่ต้องพูดมากเดชะข้าพระพุทธเจ้าขุนรามเดชะปลัดทัพหกลาวขอพระราชทานบรมราชานุญาตเบิกลาวทหารอาสารุ่น16ที่ได้รับการฝึกปรือแล้วเข้าเฝ้าแสดงฝีมือการใช้อาวุธถวายพระเจ้าข้า
หิวโหยท้องแขวนอยู่ทั้งคืนยาสูบนั่นยังไงฉันไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าฉันเห็นพวกผู้ชายก็ชอบก็เลยจัดมาให้ด้วยแม่หญิงให้อะไรข้าก็ชอบทั้งนั้นนะอย่างเงี้ยไม่ยักหาข้าวมาให้หรอกปล่อยให้นอนหิวเลยดีเอ็งพ้นจากโทษจองจำแล้วเขาจะตั้งให้เอ็งเป็นครูฝึกแทนหัวหมู่ขันเพราะหัวหมู่ขันเขาย้ายไปเป็นทหารร้อมวังแล้วพรุ่งนี้พันอินทราจะมาพาเอ็งไปพบกับท่านแม่ทัพขึ้นบัญชีพลเป็นพระคุณอย่างสูงไอ้เสมาขอกราบใต้ฝ่าเท้าพระคุณเอาไอ้บุญถอดตัวให้เสมาโอ้ล้อมาตรงๆหน่อยสิวะเดี๋ยวก็ล่อตะตุ่มแตกกันพอดีอ่ะก็เอ็งตีดีๆสิวะเรื่องอะไรมาโทษข้าล่ะโอ้ยสิงว่าเอ็งอย่าดึงสิอย่าให้ขอนไม้เลื่อนเดี๋ยวข้าจะตีไม่ถูกอ่ะเฮ้ยนี่ละพวกเอ็งไม่ต้องหุ่นวานข้าจัดการใครไปไหนอ่ะตลาดเองจะไปไหนล่ะจะไปลงเกวียนหน่อยจ้ะเดี๋ยวข้างๆไปพบกันนะมาไปเป็นทหารแล้วเฮ้ยคิดได้มาไปเป็นทหารเลยไปวะลูกบ้านตะโกนบ้าของมันฮะเอาใจลูกมานะเอ้ยพวกเราข้าได้เป็นทหารแล้วอาแดนเฮ้ยแดนข้าจะไปหาพระนเรศวรแล้วดีใจมากดีอย่าได้มีใครมาแย่งข้าไปด่าขายข้าจะไปทหารแล้วพ่อข้าจ๋านี่โยฉันไปทหารแล้วล่ะพ่อพ่อดีใจกับฉันไหมฉันไปทหารแล้วล่ะพ่อเจียวพ่อไม่ดีใจกับฉันเลยเหรอฉันได้ไปทหารแล้วนะฉันไปแล้วนะจ๊ะแล้วฉันจะพยายามช่วยอ้อนวอนผัดพรเขาให้ช่วยหน่อยเถอะแม่คุณ
บ่าวจะไม่ลืมพระคุณเลยมีเรื่องอะไรล่ะพ่อนี่พี่สิมาผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยคือแม่หญิงดวงแขฮะดวงแขใครอ่ะน้องหมู่ขันเขาน้องหมู่ขันนี่ยังไงอ่ะนั่นเองไม่กลับเข้าวังเหรอข้าลาออกแล้วอ้าวก็ไม่มีใครช่วยงานพ่อกับแม่นี่วังไงรู้เรื่องจากน้องสาวข้าแจ้งแล้วใช่ไหมแจ้งแล้วท่านโมแต่ว่าเวลานี้ข้าได้รับพระราชทานยศเป็นพันฤกษ์กองทหารล้อมวังแล้วนะแล้วนี่ก็พันจบกินตำแหน่งเท่ากันกับข้าเพราะงั้นเวลาจะพูดจะจาอะไรกับข้าก็ควรให้มันถูกต้องน้อยแต่ที่นี่มันเรียกว่าทหารขี้ข้าเสมาอย่าว่าแต่ทหารล้อมวังเลยต่อให้มียศสูงกว่านี้มาสัมดาเด็ดเล่นไม่นานเอาอีกแล้วไอ้เสมาไอ้ลูกคนนี้ไอ้เสมาข้าไม่ได้มาสัมดาเด็ดว่าเป็นทหารยศสูงกว่าเองหรอกแต่ว่าที่ข้ามาที่เนี่ยก็ต้องการมาทวงหนี้ของข้าต่างหากแล้วทวงหนี้จริงเหรอพ่อทำไมเขาไม่รู้เลยตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยนานแล้วลูกเอ้ยตั้งแต่เองยังอยู่พุทธไทยสวรรค์ตอนนั้นพ่อกำลังขัดสนหนักเงินก็ไม่มีซื้อเหล็กซื้อข้าวพ่อก็เลยต้องใช่นานมากแล้วเงินช่างเดียวทั้งต้นทั้งดอกก็ไม่เคยส่งเลยความจริงข้าก็เวทนาไม่อยากจะมารีดเลือดเอากับปูหรอกแต่เงินนี้เป็นเงินของแม่ข้าเมื่อแม่ข้าใช้ให้ทวงข้าก็ต้องทวงเจ้าประคุณขอได้โปรดเห็นแก่สัตว์ผู้ยากสักครั้งเถอะตอนนี้มันยากไร้ซะจริงๆเอาล่ะข้ายอมให้ผัดจนถึงข้างขึ้นเดือนหน้าเนี่ยถ้าถึงเวลานั้นยังไม่มีเงินมาคืนข้าแล้วก็ข้าจะก่อตัวมันจำเลี้ยงไว้เป็นทาสไปเถอะพันจบลุกขึ้นขึ้นไม่ใช่เวลาเลยมาเฮ้ยเอ็งดีขึ้นมากเนี่ยบุญเสมาไอ้บุญไอ้ศิลไอ้ตะพิมพ์ไล่สอนเป็นไงบ้างพอจะช่วยฝึกสอนทหารใหม่บ้างได้ไหมนี่มือเข้าขั้นแล้วพระคุณเออดีตอนนี้ไปให้ไอ้สี่คนเนี่ยสอนทหารแทนเอ็งส่วนเอ็งพรุ่งนี้ไปพบพันอินเพื่อ นำเข้ารายงานตัวเพราะเองย้ายไปสกัดทัพออกยากระลาโหมในตำแหน่งหัวหมูทะลวงฟันแรงแล้วอยุธยาต้องเตรียมรบศึกแน่พวกเองเตรียมตัวไว้ให้ดีของมันเป็นมงคลหนึ่งศาสตราวุธดีหนึ่งและคนดีอีกหนึ่งสามประการนี้มารวมกันแล้วย่อมจะนำชัยชนะมาสู่ศรีอยุธยาได้โดยมิยาก
จ้าจงตั้งใจรับราชการและปราบศัตรูให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยจะกราเข้าศึกทิศใดก็จงมีชัยทุกสารทิศสมฝีมือทหารสมเด็จพระราชโอรสกรุงศรีอยุธยาเจอกันเลยอ่ะเพื่อนมาใครอ่ะมากับพ่อสิตาล่าตาไปไหนอ่ะจมอยู่ในวังเบี้ยบอกนอนเอาลุกไปเลยลุงแก้มเบี้ยทิพไห่แดกทุกทีอยู่คุยกันเถอะฉันจะไปตามสมบุญยิ้วก่อนจำเรียงจะด่วนไปไหนล่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิไม่ล่ะพี่เสียมาก็จะคุยกับแม่หญิงเป็นความลับไปละเดี๋ยวจะแวะมาจำเรียงเดี๋ยวก่อนสิแม่หญิงนี่อะไรนะเสมาแค่หน้าที่ฉันออกมาพบเนี่ยก็จะทำให้ฉันหลังลายอยู่แล้วยิ่งจะมาทำจุนจ้านจับมือถือแขนให้ฉันต้องได้รับโทษหนักขึ้นอีกอภัยข้าเถอะแม่หญิงข้าดีใจจนลืมตัวเพราะไม่นึกว่าแม่หญิงจะเมตตาให้ข้าได้พบเวทนาว่าจะทำให้คนต้องยืนคอยเก้อถึงเช้านะสินั่งสิมีอะไรก็ว่าไปช่วยใครมาพบข้าจะเกิดเรื่องข้าจะมาลาแม่หญิงเพราะเวลานี้ท่านออกยาแม่ทัพให้ข้าไปกินตำแหน่งหัวหมูทะลวงฟันประจำทัพตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าฉันดีใจด้วยขอให้ตั้งใจรับราชการเถอะหากบุญกุศลช่วยจะได้พ้นคนดูหมิ่นเหยียดยามไอ้ใครมันจะดูถูกดูหมิ่นนั้นเสมาไม่เคยเก็บไว้ให้หนักหัวใจหรอกหัวใจข้าจดจ่ออยู่แต่บำเหน็จที่จะได้จากแม่หญิงเท่านั้นพี่ลึกจริงเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะถ้าแม่หญิงว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ข้าจะอาสาออกทัพไม่กลับมาอีกเลยจะขอตายอยู่กลางทัพนั่นแหละบ้าแล้วเสมาได้โปรดเธอแม่หญิงไอ้เสมาได้ใช่ว่าจะไม่รู้ว่าบำเหน็จที่หวังไว้นั้นมันสุดเอื้อมสำหรับไอ้ไพร่ยากไร้เช่นเสมาอย่าพูดอย่างนั้นเสมาเอาเถอะตามธรรมเนียมคนที่ทำดีทำชอบนั้นก็สมควรจะได้รับบำเหน็จรอให้ถึงวันนั้นซะก่อนถึงค่อยพูดกันใหม่แค่นี้ข้าก็ชื่นใจแล้วนายงามพระคุณไอ้คนนี้เราคุณอยู่นั่นตายจริงพ่อมาตามหน้านักแม่ไรลูกฉันมานี่เดี๋ยวนี้ได้โปรดเมตตาเถิดพระคุณไม่ยังไม่ได้กระทำสิ่งใดที่เป็นการเสื่อมเสียหรอกเพียงแต่ข้าขอพบเพื่อกล่าวลาแม่หญิงเท่านั้น ขอพบเพื่อกล่าวลาแม่หญิงก็เมื่อกี้ใครเล่าจับมือถือแขนแม่หญิงเห็นอยู่ตามตาหมดเท่านั้นอย่ามาขวางเราเลยหัวหมูลูกแล้วมันชั่วเราจะลงโทษมีสมควรผู้อื่นจะมายุ่งเกี่ยวหรือว่าหัวหมูจะทนองตัวเรากระมังว่าเป็นทหารที่รุ่งเรืองฝีมือจึงได้หยามเราโดยที่ไม่เกรงใจข้าพิดาพระคุณท่านข้าไอเสมาสำนึกอยู่เสมอว่าข้าเป็นเหมือนท่าในเรือที่พระคุณได้อุปการะมา
ไม่เคยคิดในระคุณต่อพระคุณเลยมาเสมาขอขอบใจเองที่ยังไม่คิดในระคุณแต่ที่ประพฤติเช่นเห็นประจักษ์ก็สุดที่ข้าจะเชื่อได้แต่ข้าไม่โทษเองหรอกลูกสาวข้าไม่ดีเองเอาเถอะหนนี้ขอเป็นหนสุดท้ายต่อไปขอให้รู้เรือนคุณรามไม่ยินดีต้อนรับกลับไปได้แล้วไอ้เสมาเองควรจะตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาของเองในน้ำมั่งสิวะไอ้ไพร่ตีดาบเสมาเฮ้ยเอามันมาหยุดได้เสมาวางไปตรงนี้เฮ้ยจำให้ได้เสมาผมมาผมมาดูวันนี้เสมายอมตายเข้ามาสิครั้งก่อนในขันหาเรื่องข้าข้าก็ถูกบ่อยครั้งนี้ข้าก็ไม่ผิดข้าก็ถูกสั่งจับอีกข้าไม่เป็นแล้วทหารเป็นทำไมข้าไม่เคยได้รับความยินดีทำเลยข้าไม่เป็นแล้วใครอยากขวางใครขวางกูเอาตายไปแล้วไปแล้วเขาจะพาทหารไปจับมาให้ได้เดี๋ยวก่อนพาลิศไปทำแผลให้เรียบร้อยซะก่อนไอ้เสมามันไม่ไปไหนมันต้องกลับไปที่โรงตีดาบมาหน้าไหมล่ะลูกฉันเมื่อชอบที่จะเป็นไพร่สกุลต่ำรอบริษทำการบัดสีด้วยอำเภอใจพ่อก็จะช่วยจำโซ่ตรวนไว้เหมือนทาสได้สมใจกลับบ้านเดี๋ยวนี้ป่านนี้พวกหนุ่มสาวมันคงสนุกสนานกันเต็มที่แล้วนะอิจฉามันหรือยังไงบ้าข้าจะไปอิจฉามันทำไมข้ารู้ตัวหรอกว่าแก่แล้วห่วงไอ้เสมามันตะหักล่ะกลัวจะไปชนลูกสาวใครหนีหรือยังไงเออสิวะข้ากลัวลูกไม้มันจะหล่นไม่ไกลต้น ของอย่างนี้มันก็ต้องผู้หญิงเป็นใจด้วยหรอกวะเองก็รู้อยู่แก่ใจเดี๋ยวแม่ก็คุยเปล่าหูนี่สลับอย่าอย่าเล่นนะโว้ยไอ้สิมาไหนกลับเร็วนะกระลูกเออเองทำท่ามันก็จะว่าเร่งไปปล้นใครเขาอย่างนั้นแหละแม่ข้าจะไปก่อนละเองจะไปไหนฮะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเอ๊ะสิมานี่มันเรื่องอะไรกันนี่ลูกพ่อเออพี่เสมารีบหนีเร็วเถอะพลิก็คุมทหารมาเกาะตัวพี่สมบุญอาม่ามาให้รับพ่ออยู่ข้างนอกเออพี่ไปหรอกต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีด้วยนะเรื่องอะไรเสมาพ่อกับแม่ถ้าไม่ดีไม่กลบหน้าซะแล้วก็เขาจะกลับมาหาพ่อแม่อีกดีเนาะเสมาอะไรกันลูกพูดให้รู้เรื่องกันซะก่อนเลยทางนี้พี่เสมาแล้วเข้าไอ้ขันกำลังตามมาติดๆน่ะขอบใจมากไอ้บุญไอ้สินเถอะทำไมตายคนได้พบกันรีบไปเถอะพี่เร็วยากันออกไปค้นให้ทั่วไปไอ้เสมาอยู่ไหนมันไปแล้วจ้ะโกหก
เฮ้ยอะไรกันวุ้ยเสือกถือใต้ถือโคกมาทำไมแต่เดี๋ยวฟืนไฟติดฟางไหม้ลงเกวียนชิบหายหมดเห็นไอ้เสมาไม่ลงว่าไปแล้วเสือกอะไรมาค้นหาที่นี่ไปค้นที่อื่นน้อยนะบอกแล้วยังมาทำยืนเฉยอยู่ได้ข้าบอกให้ไปค้นที่อื่นช้า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 เป็นทหารแล้วจะมาเที่ยวคุมเหงชาวบ้านเล่นง่ายๆกันหรือว่าเอาสิว่าเรามาค้นดูสิช้าช้าทุยนี่ข้างนอกไม่มีอ่ะท่านพันมันคงหลบอยู่แถวนี้นะท่านพันพวกข้าค้นจนทั่วแล้วไม่มีวี่แววจะเสมาเลยบอกมาตรงๆนะว่าไอ้เสมาอยู่ไหนไม่งั้นพวกแกจะมีความผิดด้วยฐานปิดบังหลบซ่อนไอ้นักโทษหนีทัพมันไปแล้วเหรอจ๊ะมันมาเอาดาบแล้วมันก็หนีไปไปไหนเขาไม่รู้แต่ป่านนี้มันก็คงจะไปลิฟต์แล้วนั่นอย่าไปทำอะไรจำเรียงมันน่ะเมื่อขับมาทั้งทีก็ต้องไม่เสียเที่ยวเปล่าแกเป็นหนี้เงินแม่ใครอยู่เมื่อไม่ใช้หนี้ข้าก็ต้องก่อตัวลูกสาวแกไปเป็นทอดกรุณาเถอะจ้าอย่าเพิ่งเลยเวทนาจำเรียงมันเถอะแล้วฉันจะหาเงินมาให้เอาเงินมาซะก่อนแล้วค่อยพูดกันไปเฮ้ยโทษท่านพันยาวีเลี้ยงไปเลยเอาข้าไปแทนเถอะทุยแต่แกยังแกจะทำงานอะไรข้าได้เอาไปก็เสียเข้าสุกเปล่าถอยไปโอ้แม่ขี้สิเห็นไหมมันเอาจำเรียงไปโน่นแล้วทำไมสิหยุดก่อนไปโอ้เฮ้ยไอ้บุญแม่จะบ้าเหรอกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยยังไงไอ้บุญยอมตายซะดีกว่ามันต้องคิดสิน้ำมอยอมแพ้ไปวันหลังยังมีมันอย่าลืมเราลูกก็ไปแล้วขอบใจแม่อำพันธ์ที่เอ็นดูลูกสาวข้าไม่ได้รังเกียจรังงอนทั้งที่รู้ว่ามันทำตัวต่ำช้าแค่ไหนโถก็รู้อยู่นี่ว่าที่หนูเลไลประพฤติออกนอกลู่นอกทางไปอย่างนั้นก็เพราะเจ้าไพร่ตีเหล็กมันชักจูงให้เป็นไปอีกาน่ะมันเสียงดังมันร้องบ่อยๆเข้าก็ล่อให้นกยูงหลงไปได้เหมือนกันนะโอ้มาแล้วโถเอ้ยผิดขุนไม่น่าจะทำโทษรุนแรงอย่างนี้เลยโถแม่คุณเลไลนับว่าเป็นบุญของเองนะที่แม่อำพันธ์และพันลิศไม่ได้รังเกียจความประพฤติของเจ้าที่แล้วมาแล้วเวลานี้ก็ได้มาสู่ขอเจ้าเพื่อจะได้ตกแต่งกับพันลิศพ่อก็เห็นว่าเจ้าน่ะควรจะออกเรือนได้แล้วก็เลยตกลงยกให้เขา อาจจะรีบจัดการตกแต่งให้เร็วที่สุดเอ้า
าให้ใหญ่โตครึกครื้นไม่เห็นน้อยหน้าใครเลยชลหลานแต่ว่าหลานไม่เคยรู้อ้าวก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้ไงล่ะหลานแต่หลานหลานอยากจะขอตรึกตรองดูก่อนว่าไงนะให้ตาแก่ลูกเพชรพ่อจะขอเวลาตรึกตรองอย่างนั้นสักกี่วันสัก 3-4 วันจ้ะสัก 3-4 วันสัก7วันก็ได้เป็นพระคุณแก่ลูกแล้วเจ้าพ่อจะว่าผ่านไปวันหนึ่งหลังของเจ้าจะต้องรับไหว้ครั้งหนึ่งเป็นการแลกกันโทษพี่ขุนขอเถอะที่เมนูเรไลผัดตรึกตรองก่อนน่ะก็สมควรแล้วเพราะเป็นผู้หญิงไม่จะด่วนตกปากรับคำมันก็ดูกระไรอยู่เหมือนกันหนูขอ 3-4 วันใช่ไหมลูกเป็นอันตกลงนะ 3-4 วันก็ 3-4 วันเมตตาแก่แม่หญิงเถอะพระคุณท่านข้าเชื่อว่าแม่หญิงคงจะไม่ขัดข้องหรอกอีก 3-4 วันเท่านั้นข้าคอยได้ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นธุระของข้าเถอะแม่พันสิ่งใดที่ข้ารับปากไว้แล้วข้าไม่บิดพันหรอกจ้ะถ้าอย่างนั้นฉันก็จะลากลับละอีก 3-4 วันอาจจะมาฟังคำตอบอาหวังว่าจะได้สวมไส้สร้อยให้หนูเพื่อเป็นทองแผ่นเดียวกันต่อไปนะฉันลาแล้วพี่ขุนเชิญแม่พันอาไปแล้วนะแล้วเป็นทองแผ่นเดียวกันนะไปไอ้บุญไปส่งแม่อำพันกับพันลิตรด้วยแม่อำพันกับพันลิตรก็ขอไว้ข้าก็จะไม่โบยเองแต่ถ้าเองยังบิดพริ้วผัดผ่อนต่อไปอีกแล้วก็หลังเองจะลายรู้ไว้ให้ลูกต้องอายาของพ่อซะให้ตายดีกว่าจะให้ลูกอยู่กินกับพันลิตรอีอะไรนี่มึงยังมีใจผูกพันอยู่กับไอ้ไพร่ตีเหล็กคนนั้นอยู่อีกเหรอถึงไม่ยอมแต่งกับพันลิตรลูกเป็นหญิงหากจะได้ชื่อว่าหลายใจลูกก็ขอตายซะดีกว่าเอาตัวมาไปใส่ตัวนขังเดียวไว้ในโรงฆ่ายอมถูกจำตรวนเพราะไม่ยอมแต่งกับข้างั้นเหรอวะใช่แล้วท่านพันไอ้เสมาไอ้เสมาต้องมีส่วนทำไมวะทำไมนี่มันถึงต้องเป็นมารตามล้างตามผลาญกูไม่มีวันสิ้นสุดจะหนาวกว่าปีกลายลมทุ่งดูมันพัดเย็นพี่ก้น
ผ้าผ่อนท่อนสบายยี่มือคอยจะมีเจ้าเจ้าประคุณเอ้ยร้องไห้ด้วยวะอีเรียงเมื่อไหร่พ่อจะหาเงินมาถ่ายตัวฉันก็ไม่รู้เงินทองมันไม่ใช่ของหาง่ายๆอีเรียงพ่อเองก็แก่แล้วพี่ชายฉันก็หนีอาญาตลอดเปิดเพิงไปไหนก็ไม่รู้ข้าก็เคยหวังอย่างเองพ่อแม่ข้าเอาข้ามาขัดดอกไว้ตั้งแต่ข้านมยังไม่ขึ้นข้าก็คอยอยู่ว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่คงจะหาเงินมาไถ่ตัวข้ากลับไปอีเรียงเอ้ยข้าคอยจนแม่ตายแล้วพ่อก็ตายตามไปอีกคนข้าก็เลยต้องอยู่ที่นี่จนถึงเดี๋ยวนี้มันนานนานจะจนข้าเลิกคิดเลิกหวังแต่ฉันทนไม่ไหวไหวหรือไม่ไหวเองก็ต้องทนแล้ววะออกไปหมดออกไปสิเฮ้ยอีนี่นอนขี้เสาเดี๋ยวหลังลายเรามึงเองไม่ต้องดอกไม่ใช่ทาสมีค่าตัวเราใช้เขาได้แต่แรงงานจะคุ้มเหงรังแกเขาแบบนี้ไม่ถูกถ้าแม่รู้ข้าแม่จะต้องตำหนิไอ้จันไอ้จันเว้ยจิกหวยจำเรียงไปตีตัวล่างโซ่ไหมย้ายแพรออกจนกว่ากูจะสั่งThank you.
ท่านคุณฤทธิ์พิชัยอยู่มั้ยอยู่เรียนท่านด่วนทําของสวัสดีเข้ามาแล้วเฮ้ยยุ่งเลยไปตามคุณฤทธิ์แล้วเวลานี้กองหน้าข้าศึกได้ประทับกับทหารประจำด่านของเราแล้วเห็นจะไม่ไหวข้าศึกมืดไปหมดเฮ้ยไอ้คงจัดมาเร็วเขาอีกไม่เกิน7วันทัพหน้ามันคงเคลื่อนมาถึงนี่แน่เอาละเอ็งไปพักผ่อนซะไอ้ผันอยู่ไหนวะข้าอยู่นี่พระคุณอาสาศึกเวลานี้มีเท่าไหร่66พระคุณรวมทั้งทหารหลวงมีแค่99น้อยมากเอารีบไปวะส่งใบบอกให้หมื่นหันแล้วเอ็งรีบกลับด่วนไอ้แก้วหลวงกองประชุมทุกคน